ใต้แสงไฟนีออนที่ปกคลุมอยู่ทั่วเมืองการฆาตกรรมอันน่าสยดสยองได้เกิดขึ้นผู้สืบสวนได้มาถึงณจุดเกิดเหตุและฆาตกรได้ทิ้งเบาะแสเอาไว้ CS5 เป็นเกมแห่งการสืบสวนสอบสวนที่ผู้เล่นจะถูกจำลองให้อยู่ในสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมแต่ความท้าทายของการสืบสวนครั้งนี้คือฆาตกรนั้นแฝงตัวอยู่ในกลุ่มของคุณเหล่าผู้สืบสวนทั้งหลายจะมีความสามารถพอที่จะหาความจริงเพื่อจับตัวฆาตกรหรือฆาตกรจะสามารถลอยนวลไปได้จากแผนอันแยบยลที่เขาสร้างขึ้นมาสำหรับเกม CS5 หรือชื่อภาษาไทยที่ว่าแฟ้มคดีปริศนาเกมนี้นะครับเราจะต้องตามหาฆาตกรที่ปะปนมากับเหล่าบรรดาผู้สืบสวนแต่การหาฆาตกรเพียงเดียวยังไม่พอครับเราจะต้องตามหาวิธีการฆ่าและหลักฐานที่ทิ้งไว้เพื่อมัดตัวฆาตกรตัวจริงให้ได้ครับเกมนี้เล่นได้4-12คนใช้เวลาในการเล่น20นาทีครับก่อนเริ่มเกมครับเราจะทำการแจกการ์ดบทบาทให้กับผู้เล่นคนละ1ใบโดยผู้เล่นที่ได้รับบทเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์จะต้องทำการเปิดตัวเลยครับจากนั้นแจกการ์ดวิธีการฆ่าและหลักฐานที่ทิ้งไว้ตามระดับความยากที่เราจะเล่นครับถ้าอยากเล่นง่ายก็3ใบปานกลาง4ใบระดับยาก5ใบเมื่อผู้เล่นทุกคนรู้บทบาทแล้วผู้เล่นทุกคนยกเว้นนักนิติวิทยาศาสตร์ทำการหลับตาฆาตกรและผู้สมรู้ร่วมคิดทำการลืมตาฆาตกรทำการเลือกวิธีการฆ่าและหลักฐานที่ทิ้งไว้โดยเลือกได้เฉพาะชุดข้อมูลของตัวเองเท่านั้นหลังจากนั้นผู้สมรู้ร่วมคิดและฆาตกรหลับตาพยานลืมตานักนิติวิทยาศาสตร์ทำการให้ข้อมูลว่าใครอยู่ในกลุ่มฆาตกรแต่ทั้งนี้พยานจะไม่รู้ว่าใครคือฆาตกรผู้สมรู้ร่วมคิดรวมถึงวิธีการฆ่าและหลักฐานที่ทิ้งไว้หลังจากนั้นพยานหลับตาผู้เล่นทุกคนทำการลืมตานักนิติวิทยาศาสตร์ทำการให้ข้อมูลโดยการเปิดแผนข้อมูล2ข้อมูลแรกก็คือสาเหตุการตายและสถานที่เกิดเหตุหลังจากนั้นนักนิติวิทยาศาสตร์ทำการเปิดแผนข้อมูลอีก4ใบเพื่อให้ข้อมูลกับเหล่าผู้สืบสวนหลังจากนั้นเหล่าบรรดาผู้สืบสวนจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวเองโดยในระหว่างนี้ผู้สืบสวนสามารถใช้สิทธิ์ไขคดีได้โดยทำการเลือกอุปกรณ์การฆ่าและหลักฐานที่ทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุหากตอบถูกเกมจะจบลงและฝ่ายผู้สืบสวนจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าตอบผิดผู้สืบสวนคนนั้นจะไม่มีสิทธิ์ในการไขคดีอีกแต่ยังสามารถให้ข้อมูลกับผู้สืบสวนคนอื่นๆได้ทั้งนี้นักนิติวิทยาศาสตร์สามารถเปิดแผนข้อมูลเพิ่มได้อีกรอบละ1แผ่นจำนวน2รอบซึ่งหลังจากการเปิดแผนข้อมูลรอบที่2ผู้เล่นทุกคนจะต้องใช้สิทธิ์ในการไขคดีทุกคนถ้าผู้สืบสวนทุกคนไม่สามารถไขคดีได้ชัยชนะจะตกเป็นของฆาตกรและผู้สมรู้ร่วมคิดทันทีแต่ถ้ามีผู้สืบสวนคนใดคนหนึ่งสามารถไขคดีได้อย่างถูกต้องฆาตกรและผู้สมรู้ร่วมคิดทำการเปิดตัวและตามหาว่าใครคือพยานถ้าฆาตกรและผู้สมรู้ร่วมคิดสามารถหาพยานได้ชัยชนะจะกลับเป็นของฆาตกรและผู้สมรู้ร่วมคิดทันทีและนี่ก็คือ CS5 แฟ้มคดีปริศนาครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย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 ยาคนคงรู้แล้วนะครับว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นภายในที่ปิดแห่งนี้มันแน่นอนว่าหนึ่งในพวกเราต้องมีหนึ่งคนที่เป็นฆาตกรช่วยเพื่อนผมด้วยครับลมบ้าหมูแดงต้องบอกให้ผมเครียดผมไม่เลยต้องเครียดกูพยายามจริงกูว่าจัดแล้วแหละถ้าจริงจังก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกทีใน6คนนี้มีหนึ่งคนคือฆาตกรมีหนึ่งคนคือผู้สมรู้ร่วมคิดพวกเราต้องตามหาให้เจอว่าใครคือท่านก่อน ผมขอแนะนำตัวก่อนเพื่อความชัดเจนของทุกคนนะครับว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์ ผมเป็นคนกลางนะครับผมศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์วิศวกรวัฒนชัย
ผ่านที่เราผ่านอันนี้เขียนนาฬิกาเพื่อนยืมเพื่อนมายืมเพื่อนมาแหวนนะแหวนเมียครับผมเรียบร้อยครับเชิญครับคนแนะนำตัวครับดิฉันนะคะ Detective Francesca ค่ะมาจาก CIA ที่ US นะคะยินดีที่พบทุกคนค่ะดิฉันก็ตกใจเหมือนกันนะคะที่พบว่าเขาคือผู้เสียชีวิตการประพฤติตัวของเขานั้นมีแรงจูงใจอย่างมากที่จะทำให้ฆาตกรเนี่ยลงมือฆาตกรรมเขาผมนักสืบธนูถวยของคนคอยและหมาดมกลิ่นของผมครับเหยื่อในที่นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่ได้มีความสนิทสนมกับเขาแต่ก็พอรู้ว่าเขาเป็นใครผมเครียดผมตงโกโคโร่นักสืบจากประเทศญี่ปุ่นครับก็มีบ้างครับเคยเขาเรียกว่าผ่านหน้าผ่านตากันตอนร่วมงานกันนิดหน่อยไม่ค่อยอยากสูงสิงเท่าไหร่ครับคือเขาเป็นคนมีสัมพันธ์ไม่ค่อยดีและดิฉันอาซูจิคารุฮินักสืบจากญี่ปุ่นไปให้ได้กันต่อดิฉันอยากทำคดีนี้มากค่ะเพราะว่าฉันสนิทกับเขาทำงานใกล้ตัวเขาดิฉันคิดว่าตัวดิฉันเนี่ยมีประโยชน์ต่อคดีนี้มากค่ะก็เลยเสนอตัวเข้ามาในการทำคดีนี้และผมนักสืบจากญี่ปุ่นเหมือนกันตามมันมานักสืบลูฮิดะคารุฮิในฐานะเพื่อนร่วมงานครับแน่นอนครับผมก็เสียใจนิดหน่อยครับผมแต่พวกผมไม่ได้ชอบเขาเท่าไหร่ครับผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมาก And I'm from New Zealand My name is Officer Jonathan Jonathan ว่ากันเถอะ Jonathan ใช่กระแดะทำเหี้ยอะไรนายใหญ่ของผมส่งเรื่องมาบอกว่าเกิดเหตุฆาตกรรมผมจึงต้องมาดูเหตุการณ์ที่นี่เราต้องร่วมมือกันเพื่อตามหาฆาตกรผมจะเป็นกลางที่สุดผมจะไม่มีการใบ้ละปัดเหงื่อคุณเยอะแล้วครับท่านหัวหน้าครับผมกลัวว่าจะไม่รอดครับผมสถานที่เกิดเหตุเท่าที่ผมดูนะครับอยู่ในห้องเก็บของครับผมพูดเลยนะครับสถานที่เหตุเกิดในห้องเก็บของนี้ตัดหมอนผมไปได้เลยอย่าเพิ่งทำใจเย็นครับก่อนที่คุณจะกันตัวเองออกจากคราบซีนครั้งนี้ครับผมมันรีบร้อนเกินไปสาเหตุการตายครับโอ้โหวางไม่ถูกเลยสิออฟฟิเซอร์ครับครับผมเขาตายด้วยอะไรครับได้รับสารพิษอุ้ยน้ำมันก๊าซยาฆ่าแมลงอุ้ยแอลกอฮอล์เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งผัวเมียถูกกระชากร่องรอยของถูกกระชากหลักฐานถูกกระชากอันไหนฟังเลยโมเลยถูกกระชากวันที่เกิดเหตุวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ผมจะขยายความอีกทีนะครับสาเหตุที่เกิดเหตุก็คือห้องเก็บของสาเหตุการตายได้รับสารพิษเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องคือความขัดแย้งอุ้ยผู้ชายผมคิดว่าอ้าวยักษ์มียักษ์ไฟไฟดับครับร่องรอยของหลักฐานที่หลงเหลือถูกจัดฉากการจัดฉากวันที่เกิดเหตุคือวันธรรมดาธรรมดาอย่างวันนี้นี่เองรูปพรรณของเหยื่อเป็นผู้ชายครับตกใจเหี้ยอะไรเนี่ยพวกคุณต้องวิเคราะห์ให้เต็มที่เพราะว่าตอนนี้เบื้องบนเขาสั่งการว่าเขาต้องการรู้ข้อมูลคนร้ายโดยด่วนตอนนี้ผมขอขยายความนิดนึงนะครับว่าอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้าและหลักฐานที่เหลือเหยื่อของแต่ละคนผมขอตัดคุณออกเลยครับเฮ้ยต้องครับ
พราะว่าคุณไม่มีอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเกี่ยวข้องคนบ้าอะไรกินก็ยี่พับเข้าไปและเขามีรองเท้าส้นสูงผมเป็นผู้หญิงครับถูกต้องครับผู้ชายครับถูกต้องครับจุดนี้ผมคิดว่าฆาตกรต้องอยู่ขวาขวาของผมเพราะว่าโบราณบอกว่าขวาลายซ้ายดีแต่มันมีกางเกงชั้นในครับอุ้ยอุ้ยมันจะอึดอยู่อย่าฆ่าแมลงครับเป็นสารพิษได้คนนี้เขาก็อึ๊บและเป็นชิปการพนันซึ่งผู้ชายเล่นแต่อย่างไรก็ดีนะคะใช่สับการที่เราตัดช้อยใครคนหนึ่งออกไปนี่ถือว่าไม่ใช่ตัวเลือกที่ฉลาดนะถูกครับเพราะว่าด้วยเนี่ยค่ะเพราะว่าด้วยให้เกียรตินักสืบฟรานเชสการ่องรอยของหลักฐานที่เหลือเขาได้พูดไว้แล้วว่ามันคือการจัดฉากเฮ้ยครับซึ่งการที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่ามันอาจจะถูกจัดฉากขึ้นมาผมมองคนบ้าอะไรมากินกระแสไฟฟ้าเข้าไปไม่ใช่มันอาจจะไม่ได้เกิดมันอาจจะไม่ได้ดูเป็นอย่างนั้นเครื่องปั่นอุ้ยอาจจะโดนปั่นน้ำแต่ตรงนี้เขาหลอกไม่ได้นะตรงนี้เขาหลอกไม่ได้นะสาเหตุการตายสาเหตุการตายเนี่ยเขาบอกว่าถูกรับสารพิษเขาอาจจะโดนยากันยุงหรืออะไรยากันยุงมันคือหลักฐานแต่ยากันยุงเป็นหลักฐานเขาพูดไม่ได้แล้วมันเขาพูดไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ที่ใช้ค่าไม่ได้ครับมันคือหลักฐานนักสืบจากโจนาธานครับคุณพูดอะไรหน่อยครับผมกำลังคิดว่าไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรอครับพ่อมกำลังคิดว่าถูกต้องครับดีมากพ่อมต้องเป็นอย่างนี้แทนเทปใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องจริงๆผมก็เคยเห็นเหยื่อมาก่อนนะครับจากการมองแค่แวบเดียวผมรู้สึกว่าไม่ถูกชะตาเขาแล้วมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าตายไปก็ดีสารพิษที่ว่าอาจจะเป็นแอลกอฮอล์ก็ได้หรือควันก็ได้และถ้ารูปพรรณของเหยื่อเป็นผู้ชายหลักฐานที่เกิดอาจจะเป็นตุ๊กตาอย่างนุ่นเพราะว่าฆาตกรอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกันอยู่อาจจะเป็นของขวัญหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ถูกทิ้งเอาไว้เป็นของต่างหน้าดิฉันมีใช่ข้อสันนิษฐานค่ะอันนี้กับอันนี้ใช่ไหมครับคุณไม่ค่ะดิฉันคิดว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซกับไข่เพราะว่าเหยื่อเป็นผู้ชายกินไข่คุณไม่เหยื่อว่าไข่คุณชายเหยื่อไข่อาจารย์นายแพทย์วิศวกรวัฒนชัยอาจจะต้องการที่จะไล่ในส่วนของความเปรียบเปรยว่าเป็นผู้ชายก็จะมีไข่จะไขคดีเลยไหมครับหรือเราจะลองดูในตอนต่อไปเดี๋ยวผมขอพูดดังผมไม่พูดเลยได้เพราะว่าผมรู้สึกพูดเยอะมากผมรู้สึกว่าฆาตกรเนี่ยเลือกใช้อาวุธที่เจาะจงเกินไปน่าจะไม่ฉลาดมากคุณจะบอกฆาตกรโง่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดเขาอะไรที่มันเป็นทางกายภาพที่ตีทุบอะไรเงี้ยมันจะมีตัวเลือกให้เยอะแต่เขาเลือกใช้เป็นรักษาพิษเพราะนั้นช้อยมันจะเหลือแค่นี้3คนเนี้ยแต่ความน่ากลัวก็คือของคุณเนี่ยฟาเชสก้าเนี่ยเขามีโอ้โหควันกับแอลกอฮอล์ที่ผมสงสัยเหมือนกันมีสิ่งที่สารพิษก็สงสัยแต่นี้มัน2อันเลยควันก็ถือว่าเป็นสารพิษนะฮะอันนี้ก็ผมก็สงสัยอยู่2อันนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ทั้งคู่แล้วการที่นักสืบจะไขคดีได้ต้องใช้สิทธิ์ในการไขคดีเขาเลือกแล้วที่จะใช้2อันนี้เพื่อทำให้ควายเป๋มันจะทำให้มีความน่าจะเป็นของช้อยเกิดขึ้นได้ทั้งหมด6ช้อยมันน่ากลัวมากผมกำลังสงสัยคุณคนนี้อยู่ครับครับเพราะว่าสถานที่เกิดเหตุมันเกิดที่ห้องเก็บของครับแล้วเขามีลังกระดาษครับซึ่งน่าจะอยู่น่าจะอยู่ในห้องเก็บของและน้ำมันก๊าซครับซึ่งมันจะเป็นเหตุที่ถูกจัดฉากขึ้นน้ำมันก๊าซอยู่ในห้องเราอะสงสัยคุณฟรานเชสกาเนี่ยเพราะว่านางก็มีกว่าแล้วก็เป็นห้องเก็บของมันแบบบางคนก็เก็บตุ๊กตาคุณไม่สงสัยกันบ้างครับยาฆ่าแมลงนี่ก็ได้อยู่นะดูคุณก็ถือว่าเป็นสารอะไรก็ดิฉันนะสงสัยคุณลูฮิดะคารุคุณนออาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพิรุธหลายจุดมากใช่ค่ะเราคุยกันในโทรศัพท์ไปครั้งค่ะทุกเรื่องค่ะเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวค่ะและเรื่องอนาคตด้วยครับคุณถึงจับพิรุธของเขาได้ใช่ไหมใช่ครับผมคิดว่าเป้ยไม่ได้รู้จักผมจริงครับถ้าเขารู้จักผมจริงเขาจะรู้ว่าผมบริสุทธิ์ครับเพราะว่าอย่างที่หมาของคุณธนูทวยบอกครับผมนะครับมีไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่หมาไอ้สัตว์ขอโทษกูรักสื่อพี่โดนแบบกูโดนยาสลบบ่อยๆมึงเคยดูกันไหนลองนี่ไอ้ชิบโอ้ยน้ำปอกน้ำผอมน้ำผิวน้ำผิวมากผมนะครับมีฝีมือและเชี่ยวชาญด้านการสื่อมากเวลาที่ผมหลับผมจะเกิดภาพมโนจิตขึ้นมาผมไม่ได้ใช้แค่ฝีมือเดียวผมใช้นี่ด้วยคนคิ้วเหรอถูกต้องครับ
เขามีแต่โคนันตัวเล็กๆไปเป็นจากผู้ใหญ่ไปเป็นเด็กนี่โคคาโร่อ๋อนี่โดนยาสลับกันคนละภาคคนละภาคคุณจะมีโอกาสในการไขนี่คนละถึง2ครั้งซึ่งผมรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปด้วยซ้ำอุ้ยเพราะมันง่ายเหรอครับใช่ครับผลคุณวิเคราะห์กันได้ค่อนข้างมีเหตุมีผลดิฉันขอไขเลยครับเฮ้ยขอไขคดีคุณยังมีโอกาสนะแต่คุณจะขายก็ได้ผมไม่ว่าอะไรไขเลยครับอินเฟยผมอยากดูความสามารถของคุณเกมมันจะจบไวไปหรือเปล่าครับดิฉันว่ามันยังไม่จบหรอกค่ะอาวุธสังหารคือนาฬิกาปึ้งหยิบมาวางกันเลยทีเดียวหลักฐานคือหลักฐานคือคุณไม่เชื่อคุณหลิงนะครับที่เป็นไข่นะลังกระดาษก็ดิฉันคิดว่าน้ำมันกาดมันอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับก็คิดว่ามันน่าจะมีส่วนในคดีนี้ครับการไขคดีฆาตกรรมครั้งแรกของคุณในครั้งนี้นะครับซึ่งคำตอบที่คุณตอบมานั้นดิฉันขอไขเลยครับดิฉันนะสงสัยคุณลูฮิดะคารุเกมมันจะจบไวไปหรือเปล่าครับผิดครับโอ้ยหรือว่ามันอาจจะเป็นไข่วะเดี๋ยวนะมึงเอาเลยเดี๋ยวนะแต่ถ้าคุณยังไม่มั่นใจจริงๆคุณจะรอฟังหลักฐานเพิ่มผมรอดีกว่าผมว่าผมรอดีกว่ามันจะมีเปิดใช่ไหมครับผมมีครับงั้นอัญเชิญขอเสนอก่อนได้ไหมได้ครับผมยังรู้สึกว่าอาจจะเป็นคุณฟรานเชสกาก็ได้งั้นคุณลองเลยครับใช่เพราะว่าตัวดิฉันนะคะสองคนนี้แหละค่ะแต่ดิฉันเพ่งเล็งเขาเพราะว่าเห็นว่าเขาเนี่ยหน้าตาดีอยากมีซีนกับเขาที่คุณพูดก็น่าสนใจไม่ผมแค่กำลังคิดว่าสารพิษที่ว่ามันอาจจะเป็นแอลกอฮอล์หรือควันถือเป็นสารพิษนะผมว่าใช่ถ้าเกิดว่าเขาเสียชีวิตด้วยควันสาเหตุการตายน่าจะเป็นการขาดอากาศหายใจมากกว่าการโดนกรอกปากด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยผมว่าน่ากลัวเหมือนกันโอ้แปลว่ามันโหดคือมันเผาผ่านข้างในหมดเลยใช่นะครับหรือว่าคุณจะมีสารก่อนไหมธรรมธนชัยเขาสรวนสรวนเป็นไปได้เอาจริงๆป่ะที่สารพิษเนี่ยเรามองต่างกับคุณว่าเราคิดว่าสารพิษอ่ะมันคือยาฆ่าแมลงที่สุดแล้วนะให้เขาเปิดหลักฐานต่อมั้ยครับจะมีเสียเวลาดีกว่าครับเสียเวลาครับเอาช่วยดีกว่าครับแล้วแต่นะครับเพราะว่าผมว่าเรามีโอกาสน้อยเพราะฉะนั้นเราเอาให้ชัวร์ดีกว่าผมเปิดต่อครับขอเป็นหลักฐานต่อครับรอบนี้เราเปิดเพิ่มอีกแค่1ใบโอเคโอ้ยเปิดแรงจูงใจในการก่อเหตุแรงจูงใจในการก่อเหตุคือความหวงเหรอหวงมีเรื่องประเด็นเรื่องความรักมาเกี่ยวข้องชู้สาวชู้สาวแต่เหยื่อเป็นผู้ชายนะหึงหวงกับความรักมันคล้ายๆกันไหมเหยื่อเป็นผู้ชายนะหลักฐานนี่คือหลักฐานของเหยื่อคุณไม่เขาอาจจะเป็นคู่เกย์กันก็ได้คุณหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุในที่เกิดเขาอาจจะเป็นผู้ชายอ่ะเป็นเกย์ที่นอนแบบนอนอยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกันแล้วก็แบบคุยกันไม่รู้เรื่องหวงมันก็ต้องชู้สาวใช่ไหมขอไฟดับด้วยผมรู้สึกว่าดิฉันขอไขคดีค่ะนี่คือการไขคดีครั้งที่1ของฟรานเชสกาดิฉันขอเลือกเครื่องปั่นอาวุธสังหารคือเครื่องปั่นและหลักฐานก็คือเข็มกลับได้โอ้โหเข็มกลับได้ด้วยความที่ดิฉันกับเขาเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วก็พอจะเห็นพิรุธต่างๆดิฉันไม่มั่นใจว่าเขาเป็นฆาตกรหรือเปล่าแต่ว่าฉันมั่นใจว่าเขาคือคนร้ายไม่ว่าจะเป็นฆาตกรหรือผู้สมรู้ร่วมคิดก็ตามพูดดีๆนะครับการที่คุณจะกล่าวหาใครเนี่ยคุณต้องมาพร้อมกับหลักฐานผมมีหลักฐานเสมอในการที่จะวิเคราะห์ว่าใครคือฆาตกรครับคุณมีอะไรครับวิเคราะห์ไหมครับดิฉันคิดว่าเพราะด้วยความที่มันถูกจัดฉากหรือใดๆก็ตามมันอาจจะดูไม่ได้เป็นอย่างนั้นและหลักฐานอีกอย่างนึงที่คุณนักนิติวิทยาศาสตร์อยากจะบอกดิฉันก็คือภายในตรงหน้าของเขาเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าอยู่ตอนที่เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไฟดับคุณอย่าเสียฟรีๆเลยครับคุณนักสืบมันมีค่านะครับมันจะใช้เครื่องปั่นได้ไงวะมันปั่นจะเป็นก่อถ้าผมใช้เครื่องปั่นในการฆ่ามันต้องเป็นบาดเจ็บสาหัสหรือสูญเสียเลือดมากคนอะไรจะเอาเครื่องปั่นครอบหัวของคุณคะเข็มกับได้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่คนเราเนี่ยมันจะเก็บอยู่ในห้องเก็บของอยู่แล้วนะคะมันเป็นการจัดฉากมันอาจจะ
มีความซ่อนอยู่ในตัวเครื่องปั่นใส่สารพิษไว้ในน้ำหลอกให้กินในขณะที่ไฟดับและตัวเหยื่อเองก็ไม่ทราบว่าจะดื่มสารพิษเข้าไปผมจะได้รับสารพิษจากเขาเครื่องปั่นคืออาวุธในการฆ่านะครับคุณคุณอย่าเสียโควต้าไปฟรีปัญญามั่นใจไหมแล้วแต่คุณปัญญากรอบปากคุณใช้ไปแล้วงั้นผมถือว่าใช้ไปแล้วนะครับใช้ไปแล้วไม่เป็นไรค่ะและการวิเคราะห์ในครั้งนี้ของมิสฟานเชสกาคือถ้าผมใช้เครื่องปั่นในการฆ่ามันต้องเป็นบาดเจ็บสาหัสหรือสูญเสียเลือดบ้างคนอะไรจะเอาเครื่องปั่นครอบหัวของคุณคะดิฉันแต่ผมจะได้รับสารพิษจากเขาเครื่องปั่นคืออาวุธในการฆ่านะครับคุณคุณอย่าเสียฟรีๆเลยครับคุณนักสืบผิดครับคืออะไรไม่เป็นไรดิฉันตอนนั้นฉันก็คิดว่าเรามีกันอยู่เยอะเราน่าจะช่วยกันไขคดีได้อย่างแน่นอนผมขอตอบมั้งครับโอ้ยไขคดีกันเก่งผมมาสงสัยคุณมากในการที่เดาหลักฐานมั่วซั่วมั่วเหมือนใช้โควต้าเป็นปีใช้โควต้าในการสงสัยใครนะคุณมาเชสกาเขาเคยมาจีบดิฉันอยู่ช่วงนึงก็มาวอแวร์แต่ดิฉันก็ไม่ได้ชอบเขาแล้วค่ะเพราะว่าเขาดูเป็นผู้ชายที่ขี้เก่งประสบการณ์ในการไขคดีคุณเป็นไงบ้างโชคโชนประสบการณ์ในการไขคดีนะครับไม่ใช่การมีแค่สองแต่ว่าน่านิ่งนะเข้าคาแรคเตอร์มันต้องเป็นคนกำยำกล้ามปูนี่คุณกำลังจะชี้นำให้เราคิดว่าคุณไม่ใช่ฆาตกรหรือเปล่าใช่ครับเพราะผมไม่ใช่ฆาตกรแต่ดิฉันว่าคุณกำลังจะเสียมันไปฟรีๆนะคะผมขอตอบแอลกอฮอล์ครับกับไม้กวาดเพราะรู้สึกว่ามีคนสงสัยมันเยอะมากเพื่อเป็นการช่วยนักสืบท่านอื่นในการตัดช้อยออกไปโอเคผมว่าถ้าคุณจะเล่นไม้กวาดคุณมาเล่นตุ๊กตาดีกว่าเพราะไม่เกิดในห้องเก็บของนะครับผมว่ามันมีเรื่องความหึงหวงไอ้ตุ๊กตาเนี่ยมันจริงด้วยกับเรื่องสถานะสัมพันธ์ความเปลี่ยนน่าจะเป็นตุ๊กตาและนี่คือดิฉันว่าถ้าคุณจะใช้แอลกอฮอล์คุณใช้ควันดีกว่าโอเคครับมันเป็นสารพิษมากกว่าปะยังไงวะเหี้ยงอนวะตลกเด็กเดียวตลกกูเป็นคนไทยนะครับชาวบ้านเรียกโรเลอาจจะมีความโรเลบ้างเล็กๆน้อยๆในการแทรกของคนอื่นเข้ามาแล้วก็คนอื่นกันช่วยในการช่วยเสริมข้อมูลกับผมทำให้ข้อมูลผมแน่นขึ้นและคิดว่าอันสิ่งนั้นที่ผมน่าจะเลือกมันน่าจะผิดสิ่งที่คนอื่นน่าจะเลือกมันน่าจะถูกฉันบอกว่าผมเคารพการตัดสินใจของคุณโคโร่ครับยึดมั่นในสิ่งที่คุณคิดไว้ผมไม่คิดว่าเป็นควันครับไว้แอลกอฮอล์ล้างคือตาเนี้ยอย่างน้อยทุกคนต้องได้ใช้1ครั้งแล้วพอครั้งที่3มันจะไม่ได้ใช้กันแล้วนะตุ๊กตาจริงแล้วมันเก็บของได้คุณยืนยันในการวิเคราะห์ครั้งนี้ของคุณไหมครับผมยืนยันครับนี่คือการไขคดีครั้งแรกของคุณทรงโคโร่และการวิเคราะห์ครั้งนี้ของคุณขอรับก่อนผมขอตอบควันกับเมกไม่พลาดเลยไอ้สัตว์ผมแล้วเป็นคนพลาดผมรู้เสียเวลาที่ชากำลังทำการไขคดีและการวิเคราะห์ครั้งนี้ของคุณผมขอตอบแอลกอฮอล์ครับกับไม้กวาดผมว่าถ้าคุณจะเล่นไม้กวาดคุณมาเล่นตุ๊กตาดีกว่าดิฉันว่าถ้าคุณจะใช้แอลกอฮอล์คุณใช้ควันดีกว่ายังไงวะเหี้ยงอนวะผิดครับผมขอขายต่อเลยผมนั่งหลับให้ตรงเพื่อได้ดูภูมิฐานและน่าเชื่อถือจากการวิเคราะห์ของผมนะครับสาเหตุความหึงหวง
เหยื่อคือผู้ชายพูดอย่างนี้ละกันว่าคุณวัชรชัยตั้งใจจะใบ้ว่าฆาตกรคือผู้หญิงเพราะเป็นผู้หญิงจึงไม่กล้าใช้อาวุธที่มีความหนักหรือรุนแรงทางกายภาพเลือกใช้การกรอกปากเหมือนกรอกน้ำหรือให้ดมควันอะไรที่มันดูไม่โหดร้ายสำหรับผู้หญิงเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คุณตรงเลือกอะไรไปนะฮะนี่ครับควันกับตุ๊กตายักษ์นุ่นครับผมขอเป็นแอลกอฮอล์กับตุ๊กตายักษ์นุ่นครับเหยื่อเขาได้รับสารพิษเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์สำหรับดื่มเพื่อความมึนเมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสารพิษได้เหมือนกันและจากข้อมูลที่ผมได้รับเนี่ยมันทำให้อนุมานไปได้ว่าอาจจะเป็นสิ่งของที่เราไม่คาดคิดของเล่นเด็กจะถูกทิ้งไว้เป็นหลักฐานหรือไม่แอลกอฮอล์กับตุ๊กตายัดนุ่นคือการวิเคราะห์ที่คุณวัชรชัยตั้งใจจะใบ้ว่าฆาตกรคือผู้หญิงเพราะเป็นผู้หญิงจึงไม่กล้าใช้อาวุธที่มีความหนักหรือรุนแรงทางกายภาพเลือกใช้การกรอกปากเหมือนกรอกน้ำหรือให้ดมควันอะไรที่มันดูไม่โหดร้ายสำหรับผู้หญิงผิดครับตอนนี้คนที่วิเคราะห์ไปแล้วมีทั้งหมด4คนนะครับหรือไม่ใช่1 2 3 4คนนี้ดิฉันว่าคุณเดินทางผิดกันมามากพอแล้วค่ะก็คือไขกันมาต่อเนื่องแล้วก็ไม่ถูกทำไมถึงยังไม่มีเซลล์สมองส่วนไหนได้กระตุ้นคุณนะคะว่าดิฉันไม่ใช่ฆาตกรชุดก็สวยดีนะคะค่ะอย่างนั้นผมขอไขคดีบ้างครับเฮ้ยคุณจะเบิร์นตาตำรวจเล่นกันอย่างนี้มันดิฉันคิดว่ามันไม่ถูกนี่ก็สวยดีจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนฉันไปไฮสคูลที่ฝรั่งเศสก็ได้เจอคุณหลีแล้วก็ใช้เวลา2ปีที่นั่นก็เลยมีความรู้สึกสนิทสนมกันค่ะจนได้มาทำคดีนี้ด้วยกันก็รู้สึกว่าเราจูงกันง่ายขึ้นจริงๆสารเคมีครับผมจะมุ่งเน้นไปที่ยาฆ่าแมลงมากกว่าใช่เอาคืนเมื่อกี้เขาไขคุณเลยไขเขาคืนไม่เกี่ยวเป็นความแค้นส่วนตัวหรือเปล่าไม่แค้นส่วนตัวครับแต่มันดูเป็นสารพิษมากที่สุดแล้วครับยาฆ่าแมลงแล้วก็มันเป็นเหตุหึงหวงทำต้องมีการทะเลาะกันไอ้เหี้ยกางเกงชั้นในใช่และเป็นเรื่องการหึงหวงผมก็คิดไปไกลครับว่าการหึงหวงเนี่ยอาจจะมีเรื่องชู้สาวมาพัวพันผมก็เลยชี้เป้าไปที่คุณเป้ยก่อนเลยอันดับแรกในที่เนี้ยมันอาจจะไม่ได้หมายถึงความรักป่ะอาจจะหมายถึงของป่ะหึงหวงของเหรออันนี้คุณจะยืนยันคำว่าหึงความหวงหึงของได้แต่หึงอ่ะเจเลซี่มันไม่ใช่กับความเจเลซี่คำว่าเจเลซี่คือเรื่องความรักก็ในใจลึกผมก็คิดว่าเขาก็สมควรตายเล็กน้อยคุณคิดดูสิครับผมหิวแค่ไหนวันนั้นอ่ะแล้วผมสั่งข้าวมันไก่ไว้แล้วเขาเดินจากไหนไม่รู้มาสวมรอยผมแล้วเอาข้าวมันไก่จานสุดท้ายของผมไปผมหิวยืนยันไหมยืนยันค่ะดิฉันยืนยันเลยด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยเราก็เห็นด้วยเพราะครั้งนี้ของคุณถือว่าจริงๆสารเคมีครับผมจะมุ่งเน้นไปที่ยาฆ่าแมลงมากกว่ามันเป็นเหตุหึงหวงทำต้องมีการทะเลาะกันไอ้เหี้ยกางเกงชั้นในใช่ผิดครับเอ้างั้นมันคงต้องถึงเวลาที่ผมจะต้องฉายแววแล้วล่ะเอาแล้วผมคิดว่าสารพิษในที่นี้เนี่ยมันน่าจะเป็นน้ำมันก๊าซเพราะเป็นสารพิษที่หาได้ในห้องเก็บของสาเหตุการตายของเหยื่อเนี่ยมันคือการได้รับสารพิษการถูกฉีดเข้าไปหรือการรับประทานเข้าไปการได้รับสารพิษไม่น่าจะเป็นการสูดดมได้เพราะถ้าอย่างนั้นเหยื่อควรจะขาดอากาศหายใจมากกว่าที่จะได้รับสารพิษตายและในเมื่อมันถูกจัดฉากขึ้นมาของที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยจะต้องเป็นของที่ถูกนำไปใส่ไว้เพื่อทำให้พวกเราสับสนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลักฐานที่อยู่ในที่เกิดเหตุมันคือไข่ไก่ผมก็คิดเหมือนคุณคิดเหมือนคุณ
ไก่จะไม่ไปอยู่ในห้องครัวค่ะเพราะมันเพราะมันจัดฉากมันถูกจัดฉากขึ้นมาแต่เขาจะไปจัดอย่างนั้นทำไมวะเพื่อหลอกล่อให้เราสับสนว่ามึงเอาไข่ของไม่ดีทำไมโอเคและการไขคดีของคุณโจนาธานในครั้งนี้ถือว่าทำไมไข่ไก่จะไม่ไปอยู่ในห้องครัวคะเพราะมันเพราะมันจัดฉากมันถูกจัดฉากขึ้นมาแต่เขาจะไปจัดอย่างนั้นทำไมวะเพื่อหลอกล่อให้เราสับสนว่ามึงเอาไข่ของไม่ดีทำไมผิดครับบอกแล้วผมแค่คิดว่ามันจะมีหลักฐานใดได้อีกถ้ามันไม่ใช่ไข่มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องสืบหากันต่อไปทุกคนใช้สิทธิ์ในการวิเคราะห์คดีในครั้งนี้ไปแล้วคนละหนึ่งครั้งคุณจะให้ผมเพิ่มในเราไหมข้อมูลต่อไปหรือคุณจะมีใครที่รู้ข้อมูลชัดเจนแล้วจะตัดสินใจใช้โอกาสครั้งสุดท้ายในการผมว่าเปิดไข่ในครั้งนี้ครับอันนี้เป็นข้อมูลสุดท้ายของผมเลยใช่ไหมดิฉันว่าเปิดต่อผมเปิดต่อผมว่าเปิดต่อผมอยากรู้แล้วว่าตอนนี้ที่หลักเขาส่งหลักฐานอะไรมาเพิ่มเติมครับโอ้โหปั่นเยอะความสัมพันธ์ทางสังคมไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่คู่รักอยู่แล้วแหละเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานจะหึงหวงข้อมูลเนาะก็หึงหวงไงเพื่อนร่วมงานน่ะแบบแอบชอบอ่ะหรือประเด็นนี้อาจจะเป็นประเด็นมือที่3จัดฉากมันดูจัดฉากขึ้นดิฉันว่าคุณอย่าไปสนใจไอ้เรื่องเกี่ยวกับการถูกจัดฉากมากเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นคุณวัฒนชัยคงจะไม่เอาแรงจูงใจในการก่อเหตุมาปิดเรื่องนี้แสดงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นดิฉันว่าเขาน่าจะคิดมาแล้วว่ามันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นดีเทคทีฟฟรานเชสกาก็น่าจะมีส่วนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่าเธอเองก็มีสารพิษอยู่ในครอบครองซึ่งก็คือแอลกอฮอล์และยังมีเรื่องราวของความหึงหวงยังมีเรื่องของการจัดฉากเหยื่อเนี่ยเป็นผู้ชายก็เป็นไปได้ว่าเธอกับเหยื่อจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกันเขาอาจจะวางมั่วๆก็ได้นะซึ่งดิฉันก็คิดว่ามีความเป็นไปได้เพราะไม่เช่นนั้นดิฉันคงจะไม่ถูกเพ่งเล็งเพราะเนื่องจากเขาเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์เขาน่าจะคิดได้ดีกว่านี้มันไม่น่าจะเป็นได้หนักขนาดนี้ค่ะต้องลองดูหลักฐานของคนที่ไม่ใช่ฆาตกรด้วยนะคะอะไรคืออะไรวะเหลืองๆอ่ะขนมขนมเคี้ยวครับหรือว่ารักขนมขบเคี้ยวมากไม่จ้ะไม่จ้ะอยู่ในห้องเก็บของทาด้วยอะไรก็ไม่รู้ทาด้วยสารพิษจากนั้นโรยขนมขบเคี้ยวไว้รอบๆที่เกิดเหตุได้หรือว่านี่ก็หวานชิปไม่ใช่นางเลชิปเหมือนกันนะเนี่ยออฟฟิศมันต้องมีของกินเปล่าคุณอาสุจีไม่น่าเลือกใช้ยาฆ่าแมลงคิดว่าเขาน่าจะฉลาดแต่ก็น่าสงสัยในรอบนี้ถ้าไขคดีกันทุกคนแล้วไม่มีใครตอบถูกจะถือว่าฆาตกรจะลอยนวลอยู่เหมือนพวกเราและผมจะต้องรายงานต่อเบื้องบนว่าเราไม่สามารถหาฆาตกรที่ถูกต้องได้ตอนนี้ยาฆ่าแมลงเนี่ยโดนแค่กางเกงชั้นในใช่ไหมใช่ขนมขบเคี้ยวหน่อยไหมเอาอีกสักอย่างนะเสียเวลาอย่ามาตรงนี้เสียเวลาตอนนี้ผมมีข้อสันนิษฐานใหม่ครับสารพิษที่ว่ามันอาจจะเป็นยาจุดกันยุงหรือเปล่าใช่เพราะมันถูกจัดฉากขึ้นมาเออฉันพูดไปตั้งแต่แรกแหละแต่มันเป็นหลักฐานนะนั่นแหละมันไม่มันใช้ข้อไม่ได้มันไม่ได้สลับเหรอคุณนิติเขาอาจจะสลวนไงที่ฉันบอกสลวนไม่แน่นะคะไม่ได้อาจจะเป็นที่ไฟดับแล้วฆาตกรก็เอาเก้าอี้พับเนี่ยฟาดจนสลบและมียาจุดไม่มันไม่ได้มันจะสองอันไม่ได้เวลาเขาเลือกเขาจะเลือกอันนึงเท่านั้นเหมือนคุณธนูทวยคุณเริ่มร้อนนี่เราจับคู่ระหว่างเปล่าครับยังก็เลยอย่างลังเลไว้กวาดดูเนี่ยคุณเป้ยคุณตรงโคโกโร่คุณเชื่อดิฉันใครช่วยคิวไม่ขวาดหน่อยเออคุณจะเสียมันไปเมื่อกี้เราจับคู่แอลกอฮอล์กับไม่กวาดไม่แอลกอฮอล์กับมีนี่แล้วก็ควันกับนี่กูอ่ะควันกับหมีกูแอลกอฮอล์ทางกับหมีจะย้ำก่อนว่ามันคือการไขคดีครั้งนี้ครั้งสุดท้ายถ้าคุณไม่มั่นใจจริงๆคุณวิเคราะห์ก่อนคนที่จะไขคดีตอนนี้เนี่ยมีสิทธิ์จะเป็นฆาตกรสูงมากดิฉันแล้วมันถูกอ่ะคุณจะสวยเลยนะแล้วถ้ามันผิดล่ะครับคุณก็โง่ผมไม่อยากให้มีคนโง่เพราะถ้ามันโง่ขึ้นมาผมจะถูกมองว่าโง่ด้วยเพราะคุณเป็นหัวหน้าถูกต้องดิฉันคิดว่ายังไงมันก็ต้องเป็นน้ำมันก๊าซเขาอาจจะไฟดับแล้วจุดเทียนพอไฟดับห้องเก็บของคือมันเก็บอะไรก็ได้มองไม่เห็นวะน้ำลมเขาเก็บของมันเก็บได้ทุกอย่างเลยใช่สถานีมันเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นออฟฟิศไม่ใช่หรอมันอะไรกูว่ามันไม่มันเป็นเพื่อนร่วมงานกันแต่อาจจะไม่ได้เกิดห้องเก็บของในออฟฟิศมันมีแบบเก็บได้ทั้งกระดาษแล้วไฟมันดับแต่ขนมมันกูตัดออกเพราะว่ามันต้องอยู่ในห้องครัวแต่ชิปอะยังเก็บในห้องมึงรู้ได้ไงว่าอยู่ในออฟฟิศเหตุมันเกิดเพราะเป็นเพื่อนร่วมงานไงเป็นเพื่อนร่วมงานก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องครัวก็ได้ก็ได้ก็ได้มันไม่เก
เกี่ยวว่าอยู่ในออฟฟิศกูรู้สึกว่าไม่มีไอ้นิติเขาพยายามโยงให้ว่าห้องเก็บของแล้วเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นมันไปโยงว่าอยู่ในออฟฟิศได้ไม่ถ้าอยู่ในห้องออฟฟิศมันออกมันไม่มีสถานที่ออฟฟิศเนาะใช่ข้าที่บ้านเลยมีข้อเหตุเกิดวันธรรมดาด้วยงั้นแสดงว่าวันทำงานวันทำงานใช่ออฟฟิศโอเคเดี๋ยวใช่วันธรรมดากุหลาบมันมีพิษปะวะเขาอาจจะโดนหนามตำมึงไม่ต้องเล็งมันหนามกูเลยไม่ใช่กูเดี๋ยวมึงดูสามันไม่มีออฟฟิศเนี่ยมึงไม่เอาไม้กวาดแล้วหรอฉันก็จะเอาถ้าไม่มีใครบอกก็จะเอาควันกับไม้กวาดเออก็ไปดิแต่จะรอให้คนอื่นตอบก่อนเธอเชื่อสิว่ามันไม่ใช่เธอเชื่อฉันแหนบก็น่าจะอยู่ในห้องเก็บของได้นะฉันว่าแหนบต้องมีพิรุธแน่เลยตอนนั้นคุณน้ำมันการคู่กับลังกระดาษและไข่ไปแล้วใช่ไหมใช่น้ำมันการคู่กับแหนบอันนี้มึงรอดเลยเอาให้ครบว่างั้นเถอะเพราะถ้าน้ำมันก๊าซไม่ใช่ก็ไม่มีอย่างอื่นสารพิษแล้วแต่น้ำมันก๊าซมันควรจะเป็นแบบจุดไฟเผาอะไรพวกนี้เขาจะไปเกาะปากตายไม่คือตอนนี้กำลังคิดว่าถ้ามันเป็นในออฟฟิศน้ำมันก๊าซนี่มันคือเอาไว้ทำอะไรวะหลักๆอ่ะน้ำมันจุดไฟจุดไฟเอาเหมือนร่อนสันเนาะใช่น้ำมันร่อนสันครับน้ำมันก๊าซไม่น่าจะฆ่าตอนไฟดับได้เขาอาจจะเข้ามาแบบปกยาอย่างที่ทำให้เราตายตอนไฟดับหรือเปล่าเพราะว่าน้ำมันก๊าซมันต้องใช้เวลาในการตายอยู่พักนึงแต่ยาฆ่าแมลงอ่ะคือแบบอันนี้ป่ะฉีดจริงป่ะตายก่อนควันเนี่ยตายไวดีเอาจริงป่ะเขาไฟไอสิ่งที่ควรจะมีอยู่ในออฟฟิศแล้วที่เป็นสารพิษนะที่เล็งประมาณนี้นะเนี่ยแอลกอฮอล์กับยาฆ่าแมลงสองอย่างที่มันมีอยู่ในออฟฟิศด้วยถ้าหลิงเป็นฆาตกรนะมันฉลาดมากเพราะว่ามันมีทั้งสองอันที่เป็นช้อยนี่แล้วมันสลับความน่าจะเป็นมันแบบไปได้หมดเลยมันเยอะมาก2 1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 กูจะไปเที่ยวกันอ่ะยาชายของกูก็ให้หมดเลยอ่ะจะได้เสียเวลาไปฉันไม่ได้ทำตัวน่าสงสัยค่ะแต่ด้วยหลักฐานและอุปกรณ์ในการฆ่าตรงหน้าดิฉันยอมรับเลยว่ามันดูน่าสงสัยมากจริงๆดิฉันรู้สึกได้ว่าฆาตกรต้องอยู่ฝั่งซ้ายของดิฉันฉันก็เลยพยายามที่จะชักจูงเขาและที่นั่นก็คืออะไรของไอ้คุณคารุเอะอะไรเตะการเตะเตะจนตายอ่ะเตะจนตายโอ้โหสัตว์บัวขาวเยี่ยมมากเลยอ่ะปึ๊บจะได้จบๆตัดช้อยให้เพื่อนเออไขคดีไขคดีควันไปค่ะเป็นอะไรนะอาวุธสังหารอาวุธสังหารอาวุธสังหารและไม้กวาดค่ะเพราะว่าเขาวันนั้นน่ะเป็นวันอังคารโอเคตอน4โมงไฟฟ้าเรายาวๆปึ๊บไฟดับเพื่อนร่วมงาน2คน2คนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องเลื่อยขากันอยู่ดันมีเรื่องชู้สาวมาด้วยเพราะว่าแอบรักเพื่อนเพื่อนแอบรักอะไรอย่างงี้เป็นการแอบรักในที่ทำงานใช่แล้วผู้หญิงเนี่ยก็แบบตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาใครแล้วมันเกิดเหตุการณ์ไฟดับไฟไหม้ขึ้นมาพอดีคนร้ายเนี่ยน่าจะวางเพลิงไว้ก่อนแล้วและฆาตกรก็ยิงไปกว่าฟาดเหยื่อสรุปค่ะแล้วก็เหยื่อตายโดยควันไฟที่เขาก่อขึ้นมาค่ะมันมันใจมันต้องถ้าไฟไหม้มันก็ต้องไฟไหม้ไอ้เหี้ยขอตอบว่าขอดอถ้างั้นทุกคนแน่ตอบกับผมพร้อมๆกันว่าคำตอบนี้คือผิดถูกต้องผิดครับไอ้เหี้ยกูจะได้ตัดทอยให้ไงอ๋อแสดงว่าคุณแค่อยากแสดงความเสียสละเปล่าๆไม่ฟรีดิฉันไม่ทราบว่าตัวเขาเองเนี่ยมีพันธะอยู่แล้วหรือเปล่าแต่เขาเนี่ยวอแวร์กับดิฉันเหมือนที่ฉันเคยบอกไปจนทำให้ดิฉันเนี่ยตกไปอยู่ในสภาวะที่มีปัญหากับบุคคลอื่นและทำให้ดิฉันเป็นทุกข์อย่างมากทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันสามารถทำให้ดิฉันโมโหได้เพราะเขามีความคิดที่ไม่เป็นสุภาพบุรุษมึงว่านิติอ่ะประวัติศาสตร์สำรอยนิติสลวนมึงเชื่อว่านิติโบ้งถ้ามันไปคาสิโนด้วยกันนะฉันก็คิดอยู่ว่าชิปพนันใช่ยาทำอะไรกับชิปและดิฉันคิดว่าคุณเป้ยเนี่ย
ถ้าเขาเป็นฆาตกรเขาต้องเลือกชิปพนันอย่างแน่นอนใช่ดีเยี่ยมลองหลิงลองไม่ได้อะแล้วมึงไม่ลองเองอ่ะหลิงลองอย่ามาเสียเวลากับกูถ้าคิดเหมือนกันหลิงก็ลองไปก็จบไงพี่ลองคนอื่นอย่ามาเสียเวลาตรงนี้เชื่อกูพี่ว่าไม่ใช่วะไม่ใช่อีเหี้ยตรงแน่นอนเนี่ยมึงดูไม่น่าใช่พี่เปิ้ลไม่ใช่ไม่ใช่ฉันบอกเลยอย่าเสียเวลามึงเป็นคนช่วยกันใช่มั้ยอ่ะเนี่ยโบยอ่ะอีดองเนี่ยโบยหลิงกับอีคังเนี่ยคือตอนแรกอ่ะคิดว่า2คนนี้ไว้แต่ว่าแบบเอาสังหารแม่งไม่มีอันไหนที่ควรจะเป็นได้รับสารพิษคือถ้าสรุปเป็น2คนนี้กูตบนักนิติวิทยาศาสตร์ตบด้วยสรวน2สลับ2อันนั้นแน่เลยไม่กำลังคิดอยู่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาใช้ยาจุดนี่เขาปาดเหงื่อจังเลย เป็นไปได้ไหมที่คุณธนูทวยเขาจะใช้ยาจุดกันยุงเอาไปปั่นผสมในเครื่องดื่มจากนั้นก็ไปตัดไฟเพื่อให้ไฟมันดับแล้วก็สลับแก้วตอบเลยละกันมันเป็นความรู้สึกข้างในพอผมก็ไม่รู้จะเลือกอะไรแล้วผมขอเงินก่อนนะครับว่าการถ่ายคดีครั้งสุดท้ายถ้าถูกก็คือถูกถ้าตอบเลยเพราะว่าผมได้ตัดช้อยให้เพื่อนด้วยแอลกอฮอล์ผมว่ายังไงก็มีคนตอบแทนผมอยู่แล้วอย่าไปยุ่งกับตรงนี้อย่าไปยุ่งกับตรงเสียเปล่าตอนเนี้ยเสียเปล่าโคโคโล่ผมว่ายังมันการ์ดกันแหนบอ่ะยังไม่มีใครลองใช่ไหมน้ำมันการ์ดกันแหนบหรือของมึงเองไงอีโตฮงอีดออีโคโคโล่อย่าเสียเวลาคุณนิติขอเวลาคุยกับเพื่อนก่อนไม่อย่าเสียเวลกูอยากเอารองเท้าผ้าใบอ่ะไปจุ่มน้ำแล้วตกที่หน้ามึงจะให้รองเท้าแห้งไอ้เหี้ยตกจนจะแห้งตกจนจะแห้งไอ้เหี้ยแล้วมึงคิดว่าอะไรมึงคิดว่าอะไรอย่าเสียเวลากันตรงนี้แล้วมึงคิดว่าอะไรกว่าผัวกูนี่แหละมึงไปแบกกันให้ถูกอ้าวเดี๋ยวหน้าก็เดี๋ยวมีคนตอบแทนกูอยู่แล้วแล้วไม่ตายกันแหนบอ่ะเมื่อกี้ไม้กวาดกับอะไรนะไม้กวาดฟันมึงลองตอบว่ากูรู้แล้วกูว่ากูรู้แล้วคือทำสถานการณ์ว่าไฟดับถูกจัดฉากว่าไฟดับแล้วจึงทำให้เกิดควันอะไรทำไมไฟดับถึงเกิดควันจุดไฟไงจุดไฟแล้วลมควันอ่ะแล้วได้รับสารพิษควันกับสลากกินแบ่งกูจ่ายเลยมันคือเกมงั้นอันนี้คุณจะขายคุณจะขายนะฆาตกรยังอยู่ฆาตกรยังอยู่ไม่ใช่งั้นที่คุณวิเคราะห์มาทั้งหมดคำตอบของคุณถูกจัดฉากว่าไฟดับแล้วจึงทำให้เกิดควันแล้วได้รับสารพิษควันกับสลากกินแบ่งกูจ่ายเลยผิดครับคุณหมดสิทธิ์วิเคราะห์นะครับไม่คุณหมดจากสิทธิ์ร้ายนี่นะครับมึงเอาน้องอาร์มกว่าเปยแต่หลิงว่าไม่ใช่พี่เปยไม่ใช่แล้วมึงคิดว่าใครไปเตรียมรองเท้าแล้วมึงคิดว่าใครมึงบอกมึงไม่ใช่เป้ยแล้วมึงคิดว่าใครคือมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าแบบเอายาจุดกันยุงไปปั่นแล้วก็ไปผสมกันอะไรสักอย่างเพื่อให้เขาดื่มเข้าไปให้เยอะฉันก็เห็นด้วยกับตรงนั้นเพราะว่าดิฉันคิดว่าคุณคังเนี่ยเป็นฆาตกรมานานมากแต่ไม่ใช่หรอกอ่ะเนี่ยช่วยเพื่อนมันช่วยออกไปอย่างมันน่ะช่วยกันมาตลอดกูไม่ได้ช่วยมันช่วยกันมาตลอดฉันน่ะอภิมันตอบไปยังวะแทงฟรีทําไมวะมันใช้คําว่าฉันใช้คําว่าแทงฟรีมันใช้คําว่าแทงฟรีอันเนี่ยอันเนี่ยมึงเอาไปแทงเลยมึงเอาไปแทงเลยเธอคุณมาถูกทางถูกทางใช่ไหมถูกทางมึงเอาไปแทงเลยอันนั้นนะมึงเสียบมันครั้งสุดท้ายมึงคิดดีๆนักสืบธนูถวยเนี่ยเขามีอาการล็อกแรกมีพิรุธอย่างเห็นได้ชัดผมเลยรู้สึกว่าเขากำลังกลบเกลื่อนอะไรบางอย่างอยู่ผมเลยคิดว่าเขาคือฆาตกรตอนแรกมีใครใช้เครื่องปั่นกับอะไรนะฉันใช้กับใช่ไหมได้ด้วยความรู้สึกของฉันฉันรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นฆาตกรแต่กูก็รู้สึกอ่ะมีโมเมนต์ที่กูหันไปแล้วแบบมันมองแบบเหมือนเนี้ยมันเล่นกับกล้องไงมันเล่นกับกล้องไงแล้วนี่อะไรวะไปเลยตอนนี้โอเคโยนงั้นผมขอไขคดีครับครั้งสุดท้ายของคุณนะคดีโอฟรีดีกว่าขอย้ำอีกทีนึงกลับมาก่อนถ้าไม่ใช่วะอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าพวกเราทำงานกันเป็นทีมผมขอไขคดีครับครับเชิญครับวันเปยผมคิดว่าคุณธนูทวยคงคนคอยใช้เครื่องปั่นในการฆาตกรรมโดยเหลือหลักฐานไว้คือยาจุดกันยุงที่เขาใช้ปั่นและเหลือในที่เกิดเหตุครับThank you.
ไม่ฉลาดเอาซะเลยคุณพยายามแต่งเรื่องชมเรื่องว่าผมเป็นฆาตกรได้ยังไงในเมื่อสาเหตุการตายคนนิติวิทยาศาสตร์เขาวินิจฉัยออกมาแล้วว่าคือได้รับสารพิษนี่คือการไขคดีครั้งสุดท้ายของคุณดีโอและการไขคดีครั้งนี้ของคุณดีโอนั้นคือมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าแบบเอายาจุดกันยุงไปปั่นแล้วก็ไปผสมกันอะไรสักอย่างเพื่อให้เขาดื่มเข้าไปให้เยอะฉันก็เห็นด้วยกับตรงนั้นคิดครับบอกแล้วหากูช่วยมีคอตั้งเยอะตั้งแยะคิดว่ากูเป็นฆาตกรตอนนี้คนที่ยังไม่ไขคดีคือมีหลิงตรงและโนอาถ้าหลิงไม่ชัวร์หลิงเอาโนอาก็ได้ไม่แต่ว่ามันเวิร์ดมากไงหลิงไม่แล้วหลิงเจ้าใครพี่ว่าไม่ใช่คังเดี๋ยวเราเป็นความรู้สึกว่าเป้ยกับดีโออ่ะหัวกันอยู่มึงเล่นเองในความรู้สึกลึกๆของเราคือไปเองจริงๆมึงตอบอีเป้ยมาจะได้ตัดช้อยกูมั่นใจกับโนอาไงจะตัดช้อยโนอาได้เลือกคนหนึ่งด้วยแล้วถ้าพี่โนอาเป็นฆาตกรทำยังไงแล้วถ้าเขาเป็นฆาตกรอ่ะก็เหลือมึงไงเหลือมึงไม่ใช่ไงมึงก็ตอบไม่ถูกอีกไอ้เหี้ยแล้วจะเสียสิทธิ์เป็นที่ดูข่าวไอ้แหละไอ้เหี้ยมึงเครียดตัดติดกับพี่เรื่องในข่าวยาวชี้อยู่ยังเบิร์นไหนวะดีโอยังตอบข่าวมึงจะอะไรอ่ะกูนะกูว่ายากันยุงอ่ะมันมาถูกทางแล้วแต่จะเป็นยากันยุงใช่อะไรวะมันเป็นอันเดียวกันแน่ๆผมยากันยุงกระแสไฟฟ้ามึงแทงไปเลยมึงทำเชื่อกูเอาเป้ยบอกความโอ้ยไม่ใช่อีตองคงโง่เลยอีตองไปยามกอนะฟังกูสิครับที่บอกไม่ใช่ไม่ใช่มึงก็ตอบอ่ะหลิงมึงตอบสิพอกูจะตอบมึงก็ไม่ได้ตอบกูเลยตอบคนเลือดดิวไม่ไม่จะตอบเลยแต่ยี่มึงชอบไม่ได้ตอบสามรอบแล้วมึงยังไม่ได้ตอบเลยคุณไม่มายืนตรงผมคุณไม่เข้าใจหรอว่าเป็นกดดันขนาดไหนเขาไม่เชื่อฟังดิฉันค่ะดิฉันพูดแล้วพูดอีกว่าคุณอสุจินี่ไม่มีทางเป็นฆาตกรอย่างแน่นอนแต่คุณตรงโกโร่นั้นก็ไม่ได้มองเห็นเล็งเห็นถึงส่วนนั้นคุณหลิงเนี่ยพยายามโน้มน้าวคนอื่นเนี่ยให้เชื่อความคิดของเขาเองเนี่ยครับมันเป็นพิรุธของฆาตกรตัวจริงการสืบสวนไขคดีเนี่ยใช้ความมุ่งมั่นและทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อต้องการหาคนร้ายให้เร็วที่สุดเพราะยิ่งเวลานานเท่ากับว่าชีวิตผู้บริสุทธิ์จะต้องตกอยู่ในความอันตรายต่อไปเรื่อยๆตอนนี้กูว่าพยานต้องช่วยสะโขบให้ชัดเว้ยอ่ะตอนนี้กูว่าพยานยังไม่ชัดมึงตอบก่อนมาตอบพี่หลิงก่อนเฮียยังไงก็มีอ่ะกูมั่นใจว่าไม่หลิงกับเป้ยอ่ะกูบอกว่าให้ตอบพี่เป้ยไปมึงก็เชื่อมึงโดนปั่นเลยเหมือนมึงตอบอ่ะกูตอบพี่หลิงก่อนแอลกอฮอล์กับอะไรอ่ะเอาช่วยคิดอ่ะดีโอเอาอะไรแอลกอฮอล์กับอะไรอ่ะคือไม่ใช่ดิฉันนะคะไม่มันต้องตัดช้อยอยู่แล้วเว้ยมึงไม่แต่นี่จะได้ไม่ตัดบริสุทธิ์กูว่าไม่ใช่ไอ้เฮียตัดกูไป 4-5 รอบแล้วยังไม่ฉลาดกันอีกเหรอมึงตอบเป้ยไปก่อนมันควายไปจนแบบมึงตอบเป้ยกูตอบหลิงกูมั่นใจว่าอีหลิงแต่กูเท่ให้ดูเลยอ่ะผมก็อยากจะแค่ไขคดีนี้ครับให้ผู้ที่ทำผิดเนี่ยได้รับโทษไม่ได้คิดอะไรเกินกว่านั้นเลยครับวิธีการพยายามฆ่าอะไรของเขาเนี่ยครับมันชี้ไปที่คุณหลิงด้วยผมคิดว่าผมมีเหตุผลซัพพอร์ตพอครับไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะเรื่องมาไม่ใช่ไม่มีทางเท่ไม่มีวันอ้าวไม่มีวันเนี่ยอยู่ในห้องเก็บของฉันพูดเลยไม่มีวันอ่ะยืนยันไหมครับยืนยันคดีครั้งสุดท้ายของโนอาเขาเลือกแอลกอฮอล์และไม้กวาดคุณหลิงถูกทุกคนมั่นใจว่าเป็นฆาตกรอย่างแน่นอนและนี่คือการไขคดีครั้งสุดท้ายของโนอาและเป็นการไขคดีที่กูมั่นใจว่าหลิงแต่กูเท่ให้ดูเลยอ่ะกูเท่ให้ดูเลยอ่ะกูเท่ให้ดูเลยอ่ะผิดครับโอ้ยมึงอะไรอ่ะมึงอะไรเชื่อกูนะพี่อะไรไม่ใช่ฝั่งนี้ไม่แล้วมึงอะไรหลิงว่าอะ
แล้วมึงตอบเองมึงตอบเองก็เลือกอยู่รอมึงก่อนได้กูเรื่องคนสุดท้ายกูขอสถานการณ์พวกเราทีมน้ำสืบอย่าเพิ่งทะเลาะกันไอ้เหี้ยหลิงคือปั่นสัตว์กูบอกให้กูวิเคราะห์อะไรมามันคือความจริงทั้งหมดนะเว้ยเฮ้ยเดิมแล้วมันถูกเดิมแล้วมันเราไม่เคยถูกเดิมมันก็ไม่ถูกก็ไม่มีใครถูกสักคนนั่นแหละกูว่าดิเตียเขาเป็นคนตลกไอ้ใบนี้มาเขาบอกเป็นเพื่อนร่วมงานฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะคอมพิวเตอร์อ่ะแล้วไฟดับคือฟึบมันก็เป็นขาดอากาศหายใจถุงคุ้มหัวมีควันเปล่าได้รับสารพิษสารพิษไอ้เหี้ยไม่ได้ขาดอากาศขอโทษไอ้ห่ากลับมานี่เลยเอาถุงพลาสติกผมกลับมาไฟดับไงทำไมผมแค่ไปจ่ายตลาดผมผิดตรงไหนอ่ะแค่ดับไฟพยานวัตถุทั้งหลายด้วยหลักฐานต่างๆมันไม่เกี่ยวข้องกับสาเหตุในการตายหรือที่เกิดเหตุได้เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าไม่น่าจะมีใครที่บอกเป็นฆาตกรได้คุณดิโอเขาไม่มีบทฉันก็โยนบทให้เขาเล่นบ้างดูเขาว่าแบบรีแอคเขาเป็นยังไงหรือว่าท่าทีเขาเป็นยังไงอ่ะก็แค่แก้ใส่ไปยังไงแต่คิดว่าคุณดิโอคงไม่ใช่อ่ะเพราะว่าปัญญาตัวเขาเองกับเรื่องส่วนตัวกับเมียเขาเขาก็ดูจะเอาไม่รอดแต่มึงก็ต้องแบ่งกันเฮ้ย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 เฮ้
ใช่ฉันว่าด้วยสัญชาตญาณของเขาเนี่ยเขาน่าจะเลือกตัวชิปพนันเป็นหนึ่งในหลักฐานของเขาอาจจะเป็นชิปนำโชคที่เขาพกเอาไว้ตอนไปฆ่าเหยื่นี่คือการไขคดีของตรงครับและการไขคดีครั้งนี้เป็นการไขคดีที่คนเนี้ยอ่ะมึงมันไม่ใช่พักก่อนอีตกพักอะไรกันเอาไปเลยเอาไปเลยจบไม่คิดไรเหี้ยปวดหัวไม่ใช่ผิดครับกูบอกแล้วพยานก็ตายเลยดอกพยานของมีพูดอะไรได้บ้างไหมกูไว้ขังแล้วคืนนี้ก็รู้สึกว่าพี่ขังเว้ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นพยานอ่ะกูว่าเราอ่านเป็นพยานแล้วโนอาไม่รู้ดิวตี้ตัวเองกูว่าหลิงเนี่ยคนดีเพราะว่าถ้ามันเป็นคนเลวอ่ะมันตอบเป็นมึงเพิ่งรู้เหรอว่ากูเป็นคนดีอะคะพี่ after all เนี่ยใช่สิทธิ์มันอะกูไม่เห็นพยานอยู่ในนี้แล้วอีดอกไม่ถ้ามันไม่ใช่พยานเนี่ยมันคงคือไม่ใช่ตัวละครได้อันนี้คุณคิดว่าใครน่าจะเป็นฆาตกรในหมู่พวกเราดิฉันว่าคิดว่าคุณคังผมทำงานสืบสวนมาหลายปีผมจะเอาตัวเองไปข้องเกี่ยวกับเรื่องที่มันผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมได้ยังไงกระแสไฟฟ้ากับยากันยุงไปแล้วเนาะใช่ไหมยังหรอไม่แต่เมื่อกี้มันมีความคิดนึงขึ้นมาว่าแบบพอคนตายมันเป็นผู้ชายแล้วมันเป็นความหึงหวงอ่ะแล้วมันที่ทำนานอ่ะรองเท้าส้นสูงนี่ก็ถือว่าเป็นหลักฐานของฆาตกรได้เหมือนกันนะแต่ที่แบบทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุแล้วแบบไฟดับแล้วหรือแบบรองเท้าหลุดหรืออะไรคนฆ่านี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นผู้ชายแล้วก็เหมาะที่จะไม่ใช่กูมาแทงกันทำไมวะเครื่องปั่นรับสารพิษอย่าเก่งอย่าเก่งอ่ะปากจะยิ้มก็ยิ้มมันเอาเครื่องปั่นยาพิษหรือเปล่ายังไม่รับสารพิษมันก็น่าจะมีอย่างเดียวถ้าเกิดสมมติฆาตกรคือเขานะก็น่าจะเป็นเครื่องปั่น
ันอย่างเดียวเพราะอย่างอื่นมันเป็นฉันขอตอบค่ะอันนี้ไม่ได้คุณจะไขคดีครั้งสุดท้ายใช่ไหมกูจะแบบตีตีนี่แหละผมจะไปเผาแหลกของนิติวิทยาถ้าแนบอ่ะแนบต้องเป็นห้องน้ำสรุปโอเคครับนี่การไขคดีครั้งสุดท้ายของพวกเราการไขคดีของลิงในครั้งนี้ถือว่าผิดครับโอ้ยหรือว่าลิงเป็นไม่ใช่กูพี่งั้นผมขอเปิดเผยผู้สมรู้ร่วมคิดก่อนละกันผู้สมรู้ร่วมคิดในครั้งนี้ก็คือน้องอาแน่นี่คุณขังโป้ยครับนั่นว่าแล้วแล้วก็พี่โนอาเหมือนกันแล้วก็พี่เลยอย่าบอกว่าน้ำมันการ์ดกระแดดนะกูตกนิติด่วนล่วงเลยและพยานก็คือคุณดิโอต่อให้คุณทายถูกผมก็แทงคุณดิโออยู่ดีผมก็คิดว่าอย่างนั้นครับผมคิดว่าอย่างและฆาตกรก็คือคุณโนอาและอาวุธก็คือน้ำมันก๊าซกระแดกระแดจริงปะเนี่ยอันดับแรกคุณต้องคิดก่อนว่ามันมีความหึงหวงเกิดขึ้นในหมู่พนักงานฆาตกรเนี้ยเขาเป็นเขาเรียกว่าประเภทชายรักชายตอนที่ไฟดับนั้นเนี่ยเขาเอาน้ำมันก๊าซใส่แก้วให้เหยื่อดื่มโหมึงแดกเข้าไปได้ไงไม่รู้ว่าเนี่ยว่าเป็นน้ำมันก๊าซเดิมก็เรียบร้อยคุณอย่าลืมว่ามันมีการจัดฉากโอ้ยอันนี้นี่ว่ะเขาเลยเอาแหนบไว้ห้องเก็บของไงเขาเลยทิ้งหลักฐานไว้ตลอดนิติวันนี้ก็มันคือการจับเดียวนะพวกคุณพูดคำว่าน้ำมันก๊าซและแหนบบ่อยมากๆแหนบก็น่าจะอยู่ในห้องเก็บของได้นะผมว่าน้ำมันก๊าซกับแหนบอ่ะน้ำมันก๊าซกับแหนบอีน้ำมันก๊าซกับแหนบมันก็ดูแบบแต่คุณแค่ไม่ตัดสินใจทำไมคุณถึงพูดบ่อยๆถ้าคุณไม่ใช่ไม่เชื่อมันก็เพราะว่าสิ่งที่คนให้มันไม่ใช่แหนบทำไมอ่ะผู้ชายใช้แหนบนะลุงว่าใช้แหนบแต่สิ่งนี้มันคือในห้องเก็บของแต่ถ้าเวทกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายอ่ะดูคิดว่าผู้หญิงใช้แหนบมากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำไม่มันไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายมันคือสถานที่เกิดเหตุแต่สถานที่เกิดเหตุเป็นห้องเก็บของถ้าเปลี่ยนจากอันนี้ปุ๊บอันนี้เป็นห้องน้ำมันจะตัดชิปออกทันทีเลยเพราะชิปมันจะไม่อยู่ในห้องน้ำมันไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นหรอกใช่นี่มึงเกิดเหตุการณ์นี้เพราะตอบไม่ถูกเข้าใจไหมเข้าใจถ้ามึงตอบถูกนะกูก็เลิศเลยเพอร์เฟกต์และนี่ก็เป็นเกมคิดได้ไม่มีใครโกรธใครไม่มีการลงโทษการลงโทษอะไรกูก็ผิดเพราะกูเป็นคนนำเข้าใจแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันก็เก่งที่มันพยายามชักจูงพวกเรานู่นนี่โดยให้เราใช้ตัวเลือกเรามีอยู่น้อยนิดน่ะไปเลือกนั่นเลือกนี่มั่วซั่วแต่ถึงตอบกันถูกอ่ะเดี๋ยวก็โดนทิ้งอยู่ดีอ่ะก็จริงเอาอย่างนี้แล้วกันผมว่าพวกเราออกจากตำรวจแล้วไปหางานหาการอย่างอื่นทำกันเถอะฮะอันนี้ก็เห็นด้วยผมขอลาออกจากการเป็นนิติวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้แล้วก็คิดว่าครั้งต่อไปผมคงจะไปทำหน้าที่อื่นแล้วไม่เจอกันแล้วครับขออภัยด้วยครับที่เราไม่สามารถหาฆาตกรในครั้งนี้ได้เจอโดนฆาตกรแทงและนี่ก็คือแฟ้มคดีปริศนาที่เราไม่สามารถปิดมันลงได้ครับเราคงต้องลากันด้วยความรู้สึกแปลกๆในครั้งนี้รู้สึกผิดมันหน่วงอย่าลืมนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามบอร์ดเกมไนท์พอใครใครก็เล่นบอร์ดเกมเย้นิติยังเล่นบอร์ดเกมThank you.
นี่นะครับก็คือผู้โชคดีครับที่ได้รับบทบาทเป็นศพครับผมแนะนำตัวก่อนครับชื่ออะไรครับครับชื่อฟางครับวันนี้ถ่ายเป็นศพเป็นยังไงบ้างก็สบายเลยครับนอนนิ่งๆรอให้เขาปุยปุยยำครับผมเขาทำอะไรเรามั่งก็หลักๆก็จะมีให้นอนตายครับจัดท่าแล้วก็เอาลังมาครอบแล้วก็แอบหลอกตบหัวผมโอ้มีแกล้งกันอย่างนี้ด้วยโอ้โหถามความรู้สึกก่อนที่มาร่วมสนุกในกิจกรรมเป็นศพนะครับในเกม CS5 นี้รู้สึกยังไงก็ดีใจนะครับที่เพจจัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นเบื้องหลังการถ่ายทำอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีก็มาเลยครับเป็นกันเองครับทั้งเพจแล้วก็ทั้งพี่ๆทีมงานน้องๆทีมงานก็สนุกครับเรามีของรางวัลมอบให้ด้วยนะครับอ่ะขอเชิญรางวัลค่ะแล้วก็มอบเกมนี้ให้ครับยินดีด้วยครับผมได้ CS5จาก Dice Cup Game ครับเกมครับขอบคุณมากก็ถ้าใครอยากจะร่วมสนุกกิจกรรมอื่นๆนะครับก็ติดตามได้ในแฟนเพจ Facebook ของ Board Game Night นะครับผมแล้วกิจกรรมหน้าเราจะเล่นอะไรกันต้องติดตามชมนะครับกับ Board Game Night อย่าลืมนะครับ Board Game Night เพราะใครๆก็เล่น Board Game